สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพลินแพงทุกท่านนะครับตอนนี้สดๆจากสาวน้อยเพลินแพงนะครับบ้านพักหรือสำนักงานสาวน้อยเพลินแพงครับมื้อนี้ถือว่าสิมาแถลงการแถลงข่าวถือว่ามาเว้าแสดงความยินดีให้แฟนคลับแฟนเพลงสาวน้อยเพชรบ้านแพง FC ลำเพื่อนทุกท่านนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของทีมงานของแฟนคลับของแฟนเพลงทุกชีวิตทุกความมวลซื่นในคำขึ้นนี้ครับในตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงจะมีโควิดครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามีเรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆสู่บ้านสาวน้อยแล้วก็สู่บนเวทีสาวน้อยเพลินแพงครับตอนนี้แฟนครับเป็นไงครับเสียงชัดเจนมั้ยครับเดี๋ยวเด้อเพราะว่านะครับ 3,000 ฮะเกือบ 3,000 ได้ยินเสียงน้องโจชัดเจนมั้ยครับในตอนนี้โอ้ชัดเรื่องใหญ่มากชัดเจนเนาะครับผมพี่น้อง 3,000 กว่าคนแล้วก็ถือว่าเฮามาไลฟ์สดๆตอนนี้กำลังใจคนละแช่พี่น้องครับ 3,400 คนที่กำลังชมสดๆในตอนนี้ครับขอกำลังใจคนละแช่ครับบ่คิดบ่ฝันครับว่าศิลปินท่านนี้จะมาร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากที่โควิดนะครับปีที่แล้วได้มีศิลปินมารวมสังกัดก็คือน้องแอนอรดีครับแล้วโควิดมารอบ2ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสครับโควิดมารอบนี้ถือว่าได้มาเจอศิลปินที่จะมาร่วมยืนบนเวทีสาวน้อยเพลินแพงซึ่งเป็นคู่หูคู่5ของย่ายแหลมดีใจครับพี่น้องครับตื่นตันใจครับมื้อนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวแถลงการสดๆจากสาวน้อยเพลินแพงแล้วก็ยินดีต้อนรับยายจื้นเพชรบ้านแพงเข้าสู่เวทีลำเพลินครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนกูกำลังเบิ่งไลฟ์สดเมย์จื้น .com เคยให้สัญญาวัง 2-3 มือมาเนาะครับมาแล้ว 90% ผมบอกแล้วว่าบ่เอาบ่เอาจักน้อยดอกเอานิดนึงได้สิได้คำตอบได้แท้ครับ 100% แล้วครับยายจื้น .com เป็นลูกเป็นหลานเป็นหวานในสวนของสาวน้อยเพชรบันแพง 100% ล่ะครับผมสวดๆครับพี่น้องครับ คิดว่าแฟนครับแฟนเพลงหลายคนชื่นมื่นครับแล้วก็อบอุ่นกับยายจื่นที่ตกลงปลงใจได้มาร่วมสังกัดกับหมอลำเพิ่นจากที่เคยแบบร่วมแสดงความยินดีกับชมผลงานบนเวทีบ่สิเป็นแฟนครับนี่เริ่มตั้งแต่ย่ายแหลมบ่ดิตั้งแต่ก่อนตะกี้ก็บ่คิดว่าอีพอสิมาอยู่นํานะครับต้องขอบคุณนะครับทุกแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นถึงเป็นพ่อมาฮอดมื้อนั้นมื้อนี้ถึงเป็นพ่อถึงเป็นอาจารย์นี่ครับอาจารย์อยู่ไสลูกศิษย์กันแล่นหาอยู่หม่องนั้นซึ่งพ่อแหลมเนาะครับซึ่งเคยมาสังกัดสาวน้อยแพงเมื่อประมาณจักปีแล้วครับพ่อแหลมจักปีแล้วพ่อมาอยู่นี่บ่ห้าปีอย่าว่าได้หัวกันมานี่5ปีเข้า5ปีเข้ามีหนีมาปลาย59อืมจนว่าเดี๋ยวนี้มัน64อืมก็บวกลบคูณหารเอามาที่แรกก็ลงโหลดมาจังได๋บ่พี่น้องอืมมาบ่ได้ไปแล่นอยู่ไสได้บ่ได้พักแล่นอยู่ไสตรงดิ่งมานี่เลยค่ะตรงดิ่งมานี่โดยเฉพาะคือตัดสินใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกูต้องไปแน่นอนกูต้องไปแน่นอนจักกูสิไปใส่ยืนซื้อบ่ได้แต่ว่าไปได้มาได้อยู่เงินก็ใส่อยู่
สิไปนอนอยู่เชียงใหม่เออเออพูดแม่แล้วว่าไปเอาร้านอยู่บ้านเนอแล้วว่าเออโอ้ยเอาร้านชัดไปไปได้มาได้ใส่เงินเปลี่ยนอยู่นอเอาขอพุ่นไอพีไอลูกเต่าเราหลานน้องนุ่งเออผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นพี่เป็นน้องญาติมิตรที่โกโหติกาสุภูทุกคนที่ยินดีต้อนรับให้ความสนับสนุนครับแหลมทองการแพทย์เก่าหรือแหลมทองประเทศไทยใหม่หรือเดียวนี้เป็นแหลมทองเพชรบ้านเพชรตั้งเองเป็นเพชรกันอย่างได้เพชรแบบอีเมลเราบ้านเราเหมือนขึ้นมากันเราย่าจื้อ .com เปลี่ยนสรุปกันสิมาอยู่นั่นแม่ว่าสันอีเมลว่าแม่พาเราว่าคันสิเปี้ยคันเชนมาอยู่นั่นแม่เนี่ยย่าใส่ .com จังสันเอาคันแม่บ่ให้ใส่ .com ผมสิใส่เพชรบ้านแพงใดบ่สันเออใส่โลดว่าสันไม่ใช่แหลมได้ยินให้ใส่น้ำแหนเพชรบ้านแพงว่าสันยายแหลมมีความรู้สึกยังไงครับหลังจากที่ย่าจื้อได้มารวมเมืองแง่งน้ำกันสร้างสรรค์ดีใจมากพออีกรอบบนเวทีน้ำกันอีกรอบคนหัวลูกพี่น้องคนหัวลูกบ่คิดว่าภาพนี้หรือว่าบ่คิดว่ามันสิเกิดขึ้นเด้ตะกี้ตะก่อนไปไปมันผู้นั้นไปผู้นี้ไปก็คืออยู่เด้เอ้ามันเป็นหยังคือพากันอยู่บ่ได้แต่ว่าความรู้สึกบาดอยู่ไปนานไปอยู่ไปนานไปอย่าว่าเบื่อน้องพอเนาะเขาเอิ้นว่าเหตุการณ์อิ่มเออแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันจังได้อิ่มโตมันจังได้มันจังได้กระโดดค้อนลงมากระโดดค้อนลงมาแล้วบาดนี้ก็จังได้ผันผวนชีวิตเจ้าของได้บาดนี้แต่ก่อนก็บ่คิดว่าสิได้มาอยู่แบบนี้โดดว่าตอนหมดบ่คิดว่าสิได้มาคุยมานั่งได้เว้าให้พี่น้องฟังเออเพราะว่าชื่อเสียงยายจื้อ .com ผู้ใดเขาก็ฮู้ผู้ใดก็เมื่อรับเจ้ามาเป็นอันนี้ให้ข่อยแน่มาแสดงอันนี้ให้ข่อยแน่รับเสื้อของให้เจ้าหาพันของให้เจ้าเมือนข่อยเข้าไกลมาในไปฮอดประเทศลาวเขาอยากให้เบิ่งเขาอยากเห็นภาพของยายจื้ออยู่ตลอดแต่บัดนี้คือว่าพ่อมีนี่แหละอันโควิดมาเนี่ยคือว่าพี่น้องคือว่ามันไปยากมายากจำเป็นเฮาดิ้นหน้าดิ้นหลังดิ้นไปดิ้นมาเฮาสิดิ้นบ่ถึงหม่องอยู่บ่ซั่นดอกก็เลยมาคุยกันซะเด้มาคุยกันคือว่ายายแหลมยายจืนนี่มันคือจังมันคือจังจังหน่วยไข่ไข่เป็ดไข่ไก่พี่น้องยายแหลมกับยายจืนนี่มันติดปากพี่ติดปากน้องยายมียายจืนต้องมียายแหลมมียายแหลมต้องมียายจืนบ้านนี้ยายแหลมมาอยู่นี่4ปี5ปีครับยังเป็นการชะลอยังเป็นการคล่ากระชั่งอยู่ยังเป็นการชะลอยังรอวันนั้นจะมาถึงมันสิมีบ่ย่าแหลมกระล่อมพี่น้องกะคอมเมนต์มาพี่น้องก็อยากเห็นหลายพี่น้องคอมเมนต์มาเอาพออยากเห็นภาพนี่พ่อแหลมคือบ่เอาย่ายืนมาอยู่นำเออแต่กี้เฮาก็เคยสําเว้ากันแล้วเนาะเฮาก็เว้าอยู่ว่าไปอยู่น้ำพ่อเพียงก็ว่าแกก็ให้เหตุผลมาก็พอได้ว่ากันก็เลยบ้าก็เลยชะลอมาบ้านนี่ก็พอได้ว่าสิดีสิเด่นพี่น้องยายจืดมาอยู่น้ำแต่ว่าพี่น้องก็เบิ่งไปเบิ่งไปยายมียายจืดมาอยู่แล้วยายแหลมต้องคักอีกต้องได้ห้าอีกต้องขำอีกขำเยอะอย่าให้ความหวังหลายอย่าให้ความหวังหลายพี่น้องมันสิกดดันเพื่อนงานมันสิมันสิกดดันถ้าเล่นไม่ได้พี่น้องโอ้ยบ่สมค่อยนะบ่สมว่าเออย่าจื่นกันซ้ำนั่นย่าแดงกันซ้ำอย่าเฝ้าเด้อพี่น้องอย่าเฝ้ามาดอย่าเฝ้าไอ้หวังหยังหลายเออคือเบิ่งไปซ่อมไปเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องพี่น้องดีใจภูมิใจคือภูมิใจหยังสาน้อเพชรบ้านแพงเดี๋ยวนี้มาตรฐานเอิ้นว่ามาตรฐานซะพี่น้องมาตรฐานเดี๋ยวนี้ 100% พี่น้องติดตามพี่น้องเบิ่งไปอันนี้หัวหน้าเพิ่นบอสโจหรือมนาไซผู้ใหญ่บ้านเพิ่นสิพาเฮาสิพาดำเนินไปจังได๋พี่น้องฟังความเว้าจากบอสโจจากหัวหน้าจากผู้อีหยังก็ผู้บริหารผู้บริหารอย่ามองหน้าอย่าเบิ่งหน้ากันคิ้วหน้าเด้อย่ามองหน้าซั่นอาบอดโจรเบ้าให้พี่น้องฟังครับ
คือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆหมอลำสาวน้อยเอ็นแพงแล้วก็แฟนๆหมอลำที่อยากเห็นภาพนี่ซึ่งนุ่งจูกาก็ได้แค่คิดอยู่ครับหรือฝันอยู่ว่าสักวันหนึ่งนี่ยายจื่นครับเฮ็ดจังได๋สิแบบสิแบบคู่หูคู่ห้ายายแหลมขนาดนี้อันนี้ว่าบ่ลงตัวเนาะขนาดที่พ่อแหลมยังแข็งแห้งอยู่จ้าจ้านะครับเมื่อกะมื้อนี้ถือว่ายังเป็นตั้งการแล้วก็ต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีของแฟนๆหลายคนที่ฝันไว้ว่าอยากเห็นยายจื่นมาปะทะยายแหลมบนเวทีสาวน้อยแพงนะครับซึ่งแฟนๆที่กำลังชมสด 7,000 คนตอนนี้คิดว่าคงมีความสุขไปครับสาวน้อยแพงครับซึ่งอันนี้ว่าตรงๆครับพ่อแหลมยายจื่นนะครับขออนุญาตพาดพิงไปถึงสังกัดเก่าซึ่งที่นุ่มจู่เคารพเนาะแล้วก็นะครับที่หักแพงที่ยังมีความศรัทธากับแม่ก็คือวงเสียงอีสานเนาะซึ่งปฏิเสธบ่ได้ที่สร้างศิลปินมาแมนนะครับต้องขอบคุณแม่นกนะครับพ่อหลอดครับนะครับถือว่าให้ลูกๆตั้งลูกพระบิดูแลต่อซะจ้าเนาะให้คือมาทำงานอยู่พี่เมื่อกี้ก้อนสีไล่สดว่าของตัวรถนุ่มจู่ในทุ่งหาแม่นะครับด้วยความหักแพงเวทีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ่ได้เดินสายเพียงผู้นี้แต่ยังอยู่ในช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเก่าเสียงมากไปพี่น้องครับเสียงมากไปครับวันนี้มาแล้วครับมาแล้วพยายามหาแนวมาสู้พี่สู้น้องให้เห็นพอได้ยิงแขวให้เห็นให้เห็นให้เบิ่งอยู่ว่าเซาสำคัญอีหยังก็พอได้ยิงแขวก่อนสินอนพี่น้องแต่ว่าคนติดหลายอีดีติดแมวล่ะผู้ใดก็ว่าโอ้ยอันบ่ได้เบิ่งแมวล่ะโมกับบ่นอนครับเสียงมากไปครับสั่นมากเสียงมากแล้วกดหนึ่งให้นะครับเมื่อเมื่อกี้พี่น้องแฟนคลับ 7,000 คนพ่อเสียงหายถ้าเสียงมาแล้วกดหนึ่งครับมาแล้วเนาะโอเคแล้วเนาะเสียงเอาถามความรู้สึกคุณแม่สุภาพเอาว่าเขาอยากคุณแม่สุภาพนี่ก็เคยคุยกับยายจื่นแมนหลังจากที่ออกมาจากนะครับบ้านใหญ่แล้วว่ามันปีกลัวแล้วแล้วยายจื่นไปรับเชิญไปยังทัวร์ไปแมนแม่ก็เลยสอบถามเขาทางเขายายจื่นถามตรงก็คือถาดถ้ำบ่ใช้คำว่าภาษาศิลปินคือถาดถ้ำแมนถาดถ้ำตอนไปหาอยู่หลังเวทีแล้วก็ถาดถ้ำไปทางโทรศัพท์ลูกตัดสินใจไม่ยายจื่นว่าท่านมีเพราะว่าหยังวะติเขาเอิ้นว่าโดดปุ๊บเต้นปั๊บนี่มันบ่ดีค่ะต้องรอเบิ่งซะก่อนพี่น้องแฟนคลับทั่วโลกเนาะค่ะเนาะยันสุภาพเจ้าของ YouTube ช่องควรลำเพิ่น Official บ่ว่าสิเป็นแฟนคลับหรือว่า FC ทั่วโลกทั่วประเทศเนาะค่ะเนาะที่ว่ามาเบิ่งช่องควรลำเพิ่นของคุณเมนสุภาพเวลาไลฟ์สดหรือว่าถ่ายทอดนี่ล่ะค่ะบัดนี้นุ่มโจมาถามความรู้สึกของเมนสุภาพแม่นบ่ว่าเมื่อนี้เปิดตัวยายจื่นจ้ายายจื่นสิมาอยู่ทีมงานสาวได้เป็นบันแพงว่ามีความรู้สึกว่าจังได๋ว่าติก็สิเว้าให้ฟังค่ะพี่น้องพะนะพะนะสโลแกนพะนะแม่สุภาพก็มีความยินดีคือว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งล่ะค่ะดีใจหลายว่า
ลูกชายแต่ซ้ำลูกชายแหละเนาะแม่นแม่ไม่ใช่จืนชายาเล่าเพิ่นก็มาจากวงเสียงอีสานของแม่นกน้อยพ่อหลอดเนาะคุณแม่สุภาพก็ขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่นกน้อยก็ได้สาธุขอบคุณพ่อหลอดน้ำค่ะที่ว่ามีอ่ะยายจืนเพิ่นก็ว่าเพิ่นคุยกันแล้วกับนุ่มโจว่าบ่มีปัญหาเพิ่นอยากมาอยู่ทีมงานสาวในเพจบันแพงคือมาลองเบิ่งแม่นบ่จ้าพอดีเพิ่นลองเบิ่งซื่อๆบ่ลองอีหลีนี่แล้วบ่ได้ลองเบิ่งเด้นี่บ่ได้ลองเบิ่งได้ลองอีหลีเด้เนี่ยคุณแม่สุภาพก็ยินดีต้อนรับค่ะคือว่าสำลูกชายผู้นึงเป็นตลกที่ว่าระดับทั่วโลกทั่วประเทศพุ่นแล้วเนาะธรรมดาคือที่แรกก็มันพอแหลมลูกชายใหญ่ข่อยนี่ล่ะลูกชายใหญ่เกิดก่อนแม่7ปีมาอยู่นับก่อนแล้วบัดนี้ก็แฟนคลับ FC เพิ่นก็เรียกร้องว่าอยากให้ยายจืนพอแหลมมาแล้วคือเบายายจืนมานำแนะคุณแม่บัดนี้คุณแม่ก็เลยได้ทับท่ามตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีแล้วเนาะ2ปีแล้วแม่2ปีแล้วทับท่ามคุยกับลูกนี่ล่ะคุยกับยายจืนนี่ล่ะว่าคือบ่มาอยู่นำแม่แน่ได้ยินนุ่มโจเว้าอยู่ว่าอยากเอายายจืดมานำว่าสันเห็นพอแหลมมาแล้วคุณแม่สุภาพก็เลยได้คุยหลายเทียอยู่ดอกได้คุยกับเล่ากันจ้าตั้งโทรศัพท์ก็โทรไปหาทั้งโทรศัพท์ก็โทรไปหาโทรไปคุยกับเล่าก็ว่ายายจืดแล้วก็ว่าเบื้องก่อนคุณแม่ว่าท่านได้ฮอดว่าท่านได้ถึงเวลานั่นมือนี่ก็เลยถึงเวลาแล้วแม่นบ่แม่นจ้าแม่นคือมาเป็นทางการแม่นบ่นี่เป็นทางการครับ100% 100% โอเคเกิน100พร้อมปาดทูมาปวดพวกบักม่วงบักแตงแท้คุณเมสุภาพก็เลยสิขอบคุณลูกเต่าครับขอบคุณพ่อแหลมแล้วก็ขอบคุณน่ะยายจืนจ้าที่มามีความยินดีอยากมาอยู่นำทีมงานสาวในพิบันแพงจ้าตะกี้เฮากับว่าท่านได้ใหญ่ปานนี้ว่าท่านได้วงใหญ่ปานนี้เนาะจ้างานก็บ่หลายช่วงคุณแม่เฮ็ดกับคุณพ่อสงการนั่นเดี๋ยวนี้ให้นุ่มโจเป็นผู้บริหารก็ถือว่าโอเคค่ะพี่น้องแล้วก็แม่สุภาพก็ดีใจขอบคุณลูกเต่าเด้อครับให้มาอยู่นำกันให้มาสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าทุกสิ่งอย่างก็ซ้ำเป็นลูกในบ้านบ้านในสวนครับมาอยู่นำพอนำแม่นำทีมงานสาวหน่อยเพจบันแพงเฮานี่ถือว่าสร้างสรรค์ซอยกันทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีให้มันเด่นให้มันโด่งให้มันดังขึ้นไปกว่าเก่าสาธุให้มันเป็นยายจื้นเพชรบ้านแพงแม่นบ่นามสกุลเพชรบ้านแพงเด้บ่แม่นน่ะ .com เด้บัดนี้ก็แม่ให้แล้วแม่นบ่ผมครับผมครับผมแม่สุภาพให้แล้วให้ว่าเพชรบ้านแพงเพชรตัวนี้มันสิเป็นเพชรคือเม็ดงามเป็นเพชรที่แว่วๆเป็นเพชรที่ส่องแสงสว่างเจิดจ้าเจ้าก็สิโด่งสิดังขึ้นไปหน่าอีเด้บัดนี้บ่ธรรมดาแฟนคลับเรียกร้องบักหลายเลยจังว่านั่นแล้วนี่สมแล้วกับที่ว่าแฟนครับเพิ่นเรียกร้องมาว่าคุณแม่เอายายจืนมาอยู่นำกับพ่อแหลมเนี่ยมาปะทะกันกับเล่ากับพ่อแหลมนี่ก็สิโอเคว่าซั่นบัดนี้ความฝันเป็นจริงหรอคะพี่น้องแม่นๆเอาขอบคุณลูกเต่าเด้อเอาครับขอบคุณหลายๆครับในส่วนอีกคนนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของน้องโจทีมผู้บริหารหลังจากได้ยินข่าวแล้วเดี๋ยวถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านมนาชัยครับขออนุญาตสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงแฟนมอลัม FC แฟนครับของทีมงานคือมอลัมสาวหน่อยเป็นคนแพร่ทุกท่านครับเจ้าของ YouTube ช่องพยาบาลสายจวดครับเมื่อนี้พยาบาลสายจวดครับรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีหลังจากที่น้องไส้ครับลุงโจยมนินก็ได้ประสานงานกันเกี่ยวกับเรื่องว่าสิมีศิลปินทางด้านแขนงทางตลกระดับซื้อเสียงดังที่เคยพี่น้องเคยเบิ่งเคยชมของตัวกองฝ่าเมืองไทยพุ่นล่ะแล้วก็ที่นี่ก็เมื่อคืนนี้เพิ่นก็เลยโทรมาหานะครับผ่านช่องทางก็คงสิเป็นโทรศัพท์นั่นล่ะถามมานึกว่าแม่นหยังที่แรกคิดว่าเด้อไอ้นี่ต้องมีเสื้อไผ่หยังพยาบาลคิดอยู่ในใจอยู่เพิ่นก็เลยบอกว่ายายจืนเพิ่นก็สินะครับมาอยู่นำทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพง 90% 90% แต่ว่าในแล้วก็คิดว่าจังได๋ครับบ่ม่ม 100% ให้เขาละเพราะว่ายังบ่ทันได้คุยการงานกันบ่ทันได้ว่าการทำงานสิเป็นจังได๋หรือจังได๋จังได๋ในช่วงโควิดนี่เวทีก็หรือว่าวงยังเดินสายยังบ่ทันได้ก็พอดีคุยกันมื้อเนี้ยคุยกันอยู่2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าก็จังได๋มาบอกพี่บอกน้องแถลงให้พี่น้องได้รับทราบทั่วหน้าทั่วตานี่ทีมผู้บริหารนะครับส่วนมากฝ่ายประสานงานทางด้านศิลปินก็ให้น้องชายโดยตรงนะครับลุงโจเป็นผู้ประสานงาน
ภายใน 3-4 ปีกันมานี่ล่ะที่นี่ก็ดีใจครับบอกเลยคือว่าตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านมีความรู้สึกว่ายินดีแล้วก็ขอต้อนรับครับใจจื่นที่สีมาใส่นามสกุลเพชรบันแพงครับกับทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงแต่ว่าผู้ลังคนนั่งอยู่ข้างๆนี่มั้ยเปียสีใส่นามตะเก่านี่ใส่นามสกุลประเทศไทยยังบ่เคยได้ยินชื่อจักเทื่อเด้นามสกุลนี่ก็ชื่อชื่อแหลมท่องประเทศไทยชายาเนาะแล้วบัดนี้พอตะยายจื่นเขามาอยู่ได้ยินว่าเพิ่นต้องการสีใส่นามสกุลเพชรบันแพงมันก็ต้องคุยกันอีกยาวนานอยู่แล้วก็ถือว่ามื้อนี้รู้สึกยินดีครับดีใจขอต้อนรับครับผมยายจื่นอีกเจนึงเด้อครับผมครับให้สร้างชื่อเสียงสร้างทีมงานสาวหน่อยเพชรบันแพงครับควบคู่กับมรดกอีสานทางด้านแขนงลำเพิ่นจ้าสไตล์ของเฮาสไตล์ของหมอลำพื้นบ้านแขนงลำเพิ่นและก็มื้อนี้นะครับหมู่เจ้าถือว่าง่วงง่ำคูได้มาหากันแล้วผูกข้อติดกันให้มันอยู่ได้โดนๆให้พี่น้องได้ชื่นได้ชมอันไหนดีบ่ดีเฮาก็ปรับปรุงใส่กันนะครับถือว่าอันนี้เป็นภาพเป็นเสียงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมก็ถือว่าต่อไปก็มีการพัฒนาอันไหนดีบ่ดีหมู่เจ้ากับทีมผู้บริหารก็สิได้คุยกันปรึกษาเรื่องกันสร้างแปลงช่วยกันสู้สายหูสายตาพี่น้องนะครับก็สำหรับพยาบาลกับคงสิไว้ซ้ำนี่นะครับเอาขอบคุณหลายๆเอายินดีครับยินดีสาธุสาธุต้องขอบคุณโควิดครับหลังจากที่โควิดรอบแรกฤดูกาลที่แล้วจนเป็นที่มาของนางเอกสาวหมอลำเพิ่นเงินล้านนะครับแอนออร์ดีนางเอกศิลปินสาวจากเมืองมอแคนแอนออร์ดีมาสังกัดสาวนันแพงโควิดรอบที่2ครับบ่ขาดบ่ฝันกะทำให้มียาจืนในวันนี้อีกแต่ว่าอยากมีโควิดครั้งที่3บ่มีครับใหญ่มีนะใหญ่มีเนาะให้ยุดซะมีเนาะให้ยุดอยู่กับยาจืนเนาะสิ่งที่ทีมแท้งหัวใจน้องโจอีกครั้งนึงเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้สัมผัสยาจืนสัมผัสสดๆโดยบ่ได้สอบถามกันมาก่อนได้ยินยาจืนเว้าคํานี้เรารู้สึกว่าเข้าใจยาจืนครับ2ปีช่วงโควิดเมื่อกี้ก่อนโควิดสิมาด้วยการยาจืนหลังจากที่นะครับเป็นศิลปินรับเชิญทัวร์ไปแล้วแมนแล้วว่าเจอโควิดมีเงินในกระเป๋าอยู่เท่าไหร่ก็ 200,000 เท่าไหร่ก็ 207 207ตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเกลี้ยงเลยเดี๋ยวนี้ใกล้ได้ยินเมื่อวานนี่เพิ่นว่าเดี๋ยวนี้เหลือ 2,000 กว่าเพราะได้ใส่ค่าเน็ตครับค่าไฟบ่ทันมีด้วยนี่มีแต่ค่าเน็ตได้ 2,000 ต่อเดือนแล้วบ่ได้คิดจะเงินทุกบาททุกสตางค์บ่ว่าสิล้างตู้เย็นโต๊ะโทรทัศน์ล้างตู้เสื้อผ้าเก็บมาใส่เบิ่ดเด้อนี่ออมสินเงินออมสินก็แตกตั้งแต่ปีก่อนนี่ปีกายนี่แล้วเหตุผลสูงสุดจังได๋ยายจินค่อยตัดสินใจตกลงปลงใจมาอยู่กับสาวหน่อยเห็นแพงครับด้วยเหตุผลอะไรฮะอีกคือคนเฮาสิอยู่ซื่อๆบ่ได้ในเมื่อเจ้าของมีวิชาอยู่คันสิไปอาศัยในจุดตรงที่ว่าเป็นอิสระเกินไปมันก็บ่แม่นย้อนโควิดมานี่ทุกสิ่งทุกอย่างวิชาตรงที่ได้มานี่ก็คือการแสดงครับเป็นศิลปินเป็นนักแสดงไผก็ต้องการอยากเห็นภาพต้องเอิ้นไปรับเชิญการรับเชิญมันบ่แม่นว่าไปฮอดแล้วสิได้เงินพร้อมต้องมีเวทีต้องมีการแสดงบนเวทีให้คนได้เห็นภาพตรงนั้นครับเขาจึงเอิ้นไปแต่เดี๋ยวนี้โควิดมาปรับเขาไม่ให้มีการแสดงไม่ให้ขึ้นเวทีจับไมค์ร้องเพลงหรือพูดตลกบ่ให้คนชุมนุมตรงนี้มันก็หายไปก็เลยได้อยู่บ้านซื่อๆบ่มีหยังเฮ็ดเอ้าในเมื่อวิชาที่ได้มาแล้วทำไมเราบ่เอาออกมาให้พี่น้องได้เห็นก็เลยมาตัดสินใจเอ้าเพิ่นเคยคุยไว้อยู่แต่2ปีที่แล้วครับคือความหวังของเพิ่นก็มีอยู่แล้วเห็นเฮาเป็นคนสำคัญอยู่เห็นได้กินยังสำคัญอยู่เฮาก็ลองไปปรึกษาเพิ่นดูแล้วบัดนี้ตัดสินใจมีอยู่คือบ่ถึง 100% เพราะหยังคันมันไปเฮาบ่ได้ว่าไปขายอีหยังล่ะเป็นนายหน้าเป็นอีหยังเกี่ยวกับมีรายได้แต่เฮามาคิดว่าเวทีการแสดงมันก็เป็นหมอลำคือเก่างานก็บ่มีเฮาสิไปเฮ็ดอีหยังก็เลยมาสอบถามว่ามีอะไรให้ทํามั้ยกระแสของสาวน้อยเพชรบันแพงนี่ก็มีคือโลกโซเชียลครับคนเห็นๆอยู่คนเห็นในช่องของโทรศัพท์ในช่องของสาวน้อยเพชรบันแพงในเพจนั่นแน่พันนี้เนี่ยคนติดตามทางการติดตามคนติดตามเป็นล้านครับแม่นบ่
เอ้าเฮาบ่ให้เพิ่นเห็นทั้งเวทีก็ให้เพิ่นเห็นตรงที่คนเขาเห็นเป็นหยังคือบ่เอามาให้เพิ่นเห็นเฮาไปมนออกนี่เพียงตีมนออกนี่ล่ะป้อนหัวออกห้วยมันสิออกได้บ่ฮู้น้อยๆนึงน่ะมนออกช่องนั่นล่ะก็เลยตัดสินใจมานั่งคุยกับนุ่มโจนี่แล้วว่าเอาจังซี่ในเมื่อนุ่มโจกับคุณแม่ภาพเนาะแต่2ปีที่แล้วเพิ่นต้องการเฮาอยู่เพิ่นยังต้องการเฮาบ่นอเพิ่นยังต้องการเฮาบ่นอคันเฮาไปนี่เพิ่นสิรับเฮาบ่นอในเมื่อเวทีการแสดงบ่มีสิให้ไปเฮ็ดอีหยังก็เลยว่าได้มาอยู่ได้มาอยู่สาวน้อยเพิ่นมาแพงนี่คือมาแค่ 90% ยังบ่ทันรู้ว่าเฮาสิเฮ็ดอีหยังครับก็เลยว่าพอมีแนวเฮ็ดบ่ได้บัดนี้ทางออกโทรศัพท์ทั้งโซเชียลทั้ง YouTube ทั้งหยังเนี่ยพอสิให้ออกได้บ่มีแนวทางพอให้ออกได้บ่ไปคู่กับยายแหลมเนี่ยพี่น้องผู้เพิ่นติดตามเพิ่นก็ว่าเจ้าคือผู้ไปอยู่เล็กน้ำยายแหลมเจ้าคือผู้ไปอยู่กับสาวน้อยอุ้ยข่อยเบิ่งประจำเบิ่งข่อยอยากเห็นเจ้ากับยายแหลมเป็นคู่กันคือความเรียกร้องของพี่น้องเพิ่นก็อยากเห็นก็เลยตัดสินใจมาถามว่าให้เฮ็ดหยังแหน่ให้มานี่ข่อยมีแนวเฮ็ดบ่คือเหมือนกับว่าขอมาได้มาอยู่แล้วก็ให้คนเห็นว่าจะจืนยังเป็นที่รองรับหรือเป็นความต้องการของพี่น้องผู้เพิ่นอยากเบิ่งอยู่คือเก่าครับบ่อยากให้มันหายไปกับโควิดแล้วบัดนี้ในเมื่อเฮามีของดีเฮามีวีซ่าของเฮาอยู่มีหน้าทวงนั่นพอได้เฮ็ดยังสิหลายก็พอได้เกี่ยวเนาะได้เกี่ยวจัก2ให้มันแม่นมาน้องมาแนงคือจังเขาเนี่ยแต่ว่าอายุอาวัยนั่นก็อยู่ในระหว่างเหมาะสมที่สุดเลยจ้ะแต่สำหรับเฮามันกายแกงแล้วกายหนึ่งแล้วถ้าเป็นราชการเฮาก็ยังอยู่ครับถ้าเป็นราชการนี่เฮาก็ยังอยู่เจ้าให้เกษียณแล้วแม่นบ่นี่เฮาบ่ได้ขาดบ่ได้บ่ต้องไปไสเลยบ่ได้จากไปบ่ได้ไปพักผ่อนอยู่ไสจักปีเลยจ้ะคือออกจากอีแม่มาเฮาก็ตรงดิ่งมานี่เลยจ้ะนี่เฮาบ่มีโอกาสได้พักแรมไสขนาด70กว่าปีแล้วเนาะ72ปีนี่สิงหานี่ครับ5สิงหานี่นี่ล่ะอันนี้ต้องขอบคุณยายแหลมนะนุ่มโจก็ตลอดว่าสาวน้อยแพงนี่ทำให้มีวันนี้นะครับก็ย้อนพ่อแหลมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจใหญ่ครับนะครับทำให้มีสาวน้อยแพงแล้วก็ส่งต่อจะจืดมาอีกแมนแล้วก็เมื่อปรับประกอบกันประกบกันอีกก็ถือว่าต้องจุดแรกๆแม่น้ำไหลมาจากก็คือยายแหลมนะครับต้องขอบคุณยายแหลมแล้วก็ยังยืนยันตลอดว่าถึงยายแหลมอยู่บ่มีแบบบ่มีกำลังวังชาผมก็ให้ไปน้ำสาวหน่อยแม่คือผมก็ใจค่ะตัวเขาไปเป็นบารมีให้ลูกให้เต้าต้องขอบคุณเบื้องบนที่เพิ่นส่งมาให้จ้าครับพี่บรรแพงแล้วก็ขอบคุณคุณแม่นกน้อยน้ำนี่แหละครับที่ต้องที่ให้เป็นขอบคุณสูงสุดจ้าที่ให้เป็นยายจืนเนาะพอขอบคุณคุณแม่นกน้อยที่เฮ็ดให้เป็นยายแหลมเป็นยายแหลมที่เฮ็ดให้พี่น้องได้เห็นก็รอมาจากหันรอจากหันรอจากหันรอมาจากหันออกจากเตานั่นแมนครับเป็นเบ้าล้อมออกมาจากนั่นเป็นยายแหลมได้จืนแมนคันสิมาอยู่น้ำบ้านน้ำซองหนาจังซี่ไผสิฮู้จักว่าเป็นคนนั่นกูจักบ่ฮู้แล้วบ้านเขาบ่เอิ้นโอ้ยบ่แม่นสิไปแห่หอยซอกอยู่น้ำหอยน้ำหนองคุณติคันบ่แม่นอีแม่เพิ่นให้มาน่ะจะใส่น้องเขาสิว่าถือว่ายายจืนมามื้อนี้มาร่วมสร้างสรรค์มาร่วมต่อยอดครับสาวน้อยเงินแพงนะครับนางเอกพระเอกก็สิเป็นแอนอลดีวัดศิวดลทีมเก่าทีมเดิมศิลปินเฮายังครบคือเก่าซึ่งถือว่ามายายจืนมาสมทบมาต่อยอดมานะครับต่อเติมมาแก้ไขจุดที่บกพร่องของวงนั่นก็คือตลกมาแก้ไขจุดบกพร่องจุดบอดของวงอีกนะครับซึ่งหลายคนก็ถามว่าหรือยายจืนมาสาวน้อยแพงได้เฮ็ดหยังอีกนะครับซึ่งยายพ่อกันครับไล่กันแมวล่าพาเพื่อนวันเว้นวันบ่นี่จ้าสิเป็นวันเว้นวันสิมี2 3คนก็แล้วแต่สิว่าพี่น้องสิได้เห็นตลอดแล้วก็มื้ออื่นเป็นการเปิดตัวย่างเป็นทางการบนเวทีสาวน้อยแพงจ้าใหญ่มื้ออื่นมื้ออื่นแห่งสิม่วนคักยายจื่นมื้ออื่นเป็นมื้อเปิดตัวย่างเป็นทางการบนเวทีสาวน้อยแพงเลยพี่น้องรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันเข้ามาซึ่งมีโปรโมชั่นดีซึ่งตอนนี้สาวน้อยแพงครับได้เปิดตัวสินค้ามื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อแรกเลยนั่นก็คือกาแฟเสด็จครับพี่น้องครับเนี่ยกาแฟเสด็จครับประกอบไปด้วย29ชนิดสมุนไพรนะครับ29ชนิดครับกาแฟเสด็จอยากพี่น้อง 7,000 คนได้เอาไปชิมริมรส
นะครับคำว่ากาแฟเซเรโบยังหลายพี่น้องครับเจ็บคอบ่ยังหลายอยากให้พิสูจน์เอาพิสูจน์เอาซึ่งนุ่มโจก้อนสิตัดสินใจมาขายกาแฟกะฮู้ว่าหลายท่องตลาดที่แบรนด์หลายๆยี่ห้อจ้ะแต่ว่าทำไมต้องตัดสินใจเฮากับมั่นใจในสิ่งคุณภาพมั่นใจในรสชาติคือกันแล้วก็อยากให้พี่น้องมีสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพด้วยกาแฟคุณภาพกาแฟสุขภาพกาแฟเสด็จซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นพี่ออเดอร์นะครับก็คือจับปกติราคา359บาทครับกล่องใหญ่เหลืออยู่300บาทเท่านั้นแล้วก็300บาทพ่อแถมบัตรไปชมคอนเสิร์ตเหมือนฟรีในราคา120บาทพี่น้องครับนี่เอามาไงไกลมั้งครับเนี่ยกาแฟเสด็จครับพี่น้องครับนี่คือกาแฟเสด็จกาแฟเสด็จครับพี่น้องครับนี่1กล่องมี15ซองครับ1กล่องมี15ซองตัวนี้สินค้ามาแล้วเหลือแต่ล่อมือเปิดตัวเร็วๆนี่ครับนี่1ซองอัน1กล่องมี15ซองอัดเต็มเลยครับใส่เต็มเลยครับ15ซองแน่นเลยอันเว้าเว้าอยู่นี่คืออยากแล้วได้บัดคืออยากจัดมาเลยครับคืออยากกาแฟสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟสมุนไพร29ชนิดครับกาแฟเสด็จอยากลองเบิ่งว่ารสชาติเป็นจังได๋สิบ่ได้ลองอยู่บ่เอออยากกินอยากดื่มเบิ่งว่ากินแล้วรสชาติเป็นจังได๋สิได้เว้าสู่พี่สู่น้องฟังผู้บ่ทันได้กินบ่ทันได้ชิมสิได้กินย้อนไม่ให้จืนกลับไม่ให้แหลมมันสิเสด็จซ้ํามันสิเสด็จซ้ําได๋ใส่ล่ะกินแล้วมันสิเสด็จซ้ําได๋เอามาชิมเบิ่งก่อนนะมันเป็นจังได๋เออเอาเว้าถ่าพี่เว้าถ่าน้องเว้าถ่ากาแฟแม่นครับมื้อนี้สินค้ามาแล้วครับพี่น้องครับสั่งได้เลยครับจ้าราคาลดพิเศษครับ300บาทแถมบัตรชมออนไลน์120บาทฟรีครับเริ่มต้นที่1กล่องครับ2กล่องจาก700กว่าบาทครับเหลืออยู่550บาทเท่านั้น3กล่องครับจากราคา 1,071 บาทเหลือ750บาทเท่านั้นครับสนใจโทร0619393915061-939-3915โทรมาเลยครับแล้วก็สิรับให้พี่น้องแล้วก็หรือสิเป็นทางด้านนะครับ Facebook ครับพี่น้องครับทักมาหลังไม่มาขึ้นกับทักมาหลายครับเพราะว่ารายการแม่วลาพาเพิ่นนะครับก่อนวันที่21ก็คือมื้ออื่นครับพี่น้องครับนี่หรือพี่น้องทักมาเฟซนุ่มโจโดยตรงคุยกับนุ่มโจโดยตรงได้เลยครับนี่เนี่ยเฟซ Facebook นุ่มโจโดยตรงครับพี่น้องครับหนุ่มๆโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องครับนี่ทักมาได้เลยครับนี่กับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของกาแฟเปิดตัวสินค้ายังเป็นทางการครับมื้อนี้นะครับนี่หนุ่มโจทักมาเฟซหนุ่มโจโดยตรงครับหนุ่มโจสาวน้อยเพื่อนแพงซื้อกาแฟแถมบัตรครับหรือพี่น้องถ้าซื้อบัตร120บาทคนนี้อืมแต่ว่าถ้าซื้อกาแฟ300บาทแถมหมดบัตรอีก120บาทได้กาแฟและได้บัตรชมแม่นครับศิลปินวันนั้นบ่ว่าสิเป็นเออนุชาเดลฟาปินสุดยอดล้ำสิ่งจากเมืองอุบลไผอีกแล้วก็นุ่นธิราพรจากเมืองอำนาจนั่นสาวล้ำสิ่งนิดไอดอลนี่นุ่นธิดาพรสายรักไผอีกกำลังมาแรงบ่ว่าสิเป็นนกเจ้าบินเจยเจิดนี้ร้อยล้านกว่าวิวครับผู้นี้ก็มาเก่งสยามเก่งสยามครับเจ้าของวลีเด็ดแก้วก็คือซ่องดูฮี่ครับนั่นซ่องดูฮี่ก็มาครับเออบ่ว่าสิเป็นน้องก้อยชลินีจากศิลปินจากข้าพุทธรวมเอ่ยจากผู้ไทยน้องก้อยก็มาเด้นะครับจากศิลปินผู้ไทยน้องก้อยชลินีแล้วก็น้องบาสข้าพุทธรวมมิตรอีกถามเมื่อวานน้องลาบมาบ่ว่ามาแต่น้องก้อยที่ว่าซั่นโอ้มาแต่น้องก้อยโอ้ยน้องลาบใบปอบ่ได้อยู่เออแล้วก็ราชินีรถแห่น้องใบปอนันติยาก็มานั่นแล้วอ่ะเออมอดเห็นถึงเทียเด้สิได้เห็นบัตรนี่ล่ะมื้อนี่ล่ะถ้าเป็นโบได้ลาบอย่านอนใบปอก็มาทันรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยครับพี่น้องครับโทรมาอีกครั้ง0619393915หรือแอดเบอร์ดี้ไปเลยครับหรือกาแฟก็สิเป็นแอดเสด็จต้องเติมเข้ามาแอดก่อนแล้ว S A D E R D S ครับนี่โอ้โหไปลูกกินบ่นั่งกินอยู่แล้วลูกลูกไปยังเพิ่นไล่มาวันนึงบ่มีเฮาแม่งศิลปินตอบกับเอ้าอันนี้ก็เติมยั่งอยู่แล้วแกได้จืดได้เหลียมแมวล่าครับก็บอกให้ในตีล่ามันสิว่าเออโอ้เพิ่นเริ่มเออได้จืดได้เหลียมทีมงานแมวล่ากะสิให้ความเฮฮาความสนุกสนานทั้งเวทีมืออื่นพี่น้องอย่าลืมนี่แหละครับกาแฟเสด็จเป็นกาแฟกาแฟเสด็จสุขภาพครับพี่น้องครับเป็นกาแฟสุขภาพสมุนไพร29ชนิดอันนี้เสด็จบ่นี่เห็นร้านเซาบ่ได้มาแล้วซิมก่อนได้ใช่ว่าอยากซิมทําแม่มาบ่นี่มาครับมาถือกันนี่ครับมาแล้วก็ซิมทําแม่เพิ่นเอามาให้เราบ่ใครถือกันบ่ต้องเป่าเด้อเป่าได้ว่านี่แหละครับพี่น้องครับติดต่อมาเฟซโจหลังไม้เลยครับนี่300บาทอันโดนเล่าแสดงว่าบ่หยุดบ่ฮ้อนแถมฟรีบัตรชมออนไลน์120บาทฟรีครับนี่เออจ้าๆๆเอาก็บอกเอาก็เบิ่งหน้าก็พอได้หั่นแม่
มาให้เพิ่นฟังรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากไม่บางกลมกล่อมครับซึ่งนุ่มโจได้ผ่านกันชื่อมาหลายคนก่อนก่อนที่สิแบบว่าสรุปว่าเป็นแบบนี้ครับกาแฟเสด็จครับแบรนด์ภายใต้ของสาวน้อยเพชรแพงสำหรับผมมันบ่หวานก็กินได้แม่นครับเพราะว่ามันบ่หวานแห้งอันนี้คือหวานนี่บ่ใส่น้ำตาลใส่หญ้าหวานหญ้าหวานแม่นหญ้าหวานก็เป็นสมุนไพรคือกันครับรสหวานนิดกลมกล่อมกลิ่นหอมครับบอกตรงๆนี่ถามขายไปของถามขายของบ่บ่ได้ขายบอกกันตรงนี่ก็มีสูตรแล้วกินเบิ่งแล้วนี่ครับบ่บ่แบบว่าเป็นพี่เตเตอร์ขายของบ่คือบ่รู้สึกตรงๆเลยแม่นรสชาติกลมกล่อมหอมกาแฟนิดๆหวานนิดหน่อยครับสำหรับผู้เป็นเบาหวานหวานนิดหน่อยกินได้บ่ขมมากครับแล้วบางคนที่ว่าบ่กินกาแฟกินได้แค่โอ๊ตตินหรือกินแค่ช็อกโกแลตจังซี่อันนี้จะไม่ขมมากบ่ขมนะครับนั่นเนียงหูพร้อมไหมซิมเนียงหูพร้อมแมนบ่แมนคือยายจีนว่าบ่300บาทครับพี่น้องครับกาแฟเสด็จกล่องหนึ่งอัดแน่น15ซองครับนี่15ซองอัดแน่นเลยนะครับ15ซองกาแฟเสด็จครับนี่อัดแน่นมี15ซองเด้อพี่น้องเด้อมึงจะแพ็คเก็ตเลยครับพี่น้องครับสวยงามนะครับนี่ครั้งแรกที่แล้วก็ผู้ส่งไปขายก็คือยายแหลมไปแน่ล่ะยายจื่นติดต่อได้เลยครับติดต่อสั่งได้กับยายจื่นยายแหลมแล้วก็ผู้ใหญ่มานะชัยแล้วก็ทุนไม่สุภาพแล้วกันหรือตัวแทนทั่วประเทศครับตอนนี้สมัครกันเข้ามาหลายตอนนี้มาฮอตหมองฮอตบอลแล้วครับพี่วิทูลเชิญครับอันนี้คือตัวแทนถนัดสาแก้วเด้อพี่น้องเด้อในส่วนสาแก้วครับมารับเปิดไปหลายนะครับเปิดซิก้าไป50ลังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ร้อยลังนะครับอันนี้คือพี่วิทูลเจ้าของวงดนตรีสีแก้วมิวสิกเนาะครับครับพี่น้องสนใจอยากได้กาแฟทางด้านจังหวัดสาแก้วหรือส่วนแมนครับการรับได้ครับผู้นี้ครับโทรศัพท์ไปที่โทรเบอร์065ครับ957 7552 065 957 7552หรือ Facebook หรือ Facebook วิทูลซีแก้วมิวสิกกบินบุรีครับครับนี่กันโซนนั่นเนาะครับติดต่อได้ที่เบอร์นี้ครับตอนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ขายได้ด้วยกันทุกคนมีสิทธิ์เป็นตัวแทนได้ yeah. นะครับติดต่อมาเลยทักมาเลยครับพี่น้องเด้อสนใจอยากเป็นตัวแทนว่างสิกาแฟยายแหลมกาแฟยายจืนกาแฟนุ่มโจกาแฟทีมงานสาวน้อยเพื่อนแพงนี่แหละครับต้องกาแฟเสด็จครับเอาไปกินเอาไปซีมร่องเบิ่งด้วยผู้ประท่านนี่เคยกินผู้สิเป็นตัวแทนนั่นเปิดตัวพร้อมกันครับยายจืนพี่น้องแมนครับส่วนน้ำลำเพื่อนเฮ็ดไว้มีแจกอย่างเดียวบริเวณจำหน่ายครับอันนี้น้ำดื่มลำเพื่อนตุ๊บปุ๊หรือพิตาฮักก็อย่างนี้ได้นี่น้ำดื่มลำเพื่อนครับไว้แจกใจบ่ได้ว่าไปขายครับพี่น้องครับนี่คือกาแฟเสด็จสมุนไพร29ชนิดจ้าเฝ้าตัดสินใจทักมาหลังไม่ได้เลยครับพี่น้องครับอุดหนุนเพื่อจะเข้าไปชมบัตรพรุ่งนี้ตอนนี้หลายคนเขาไปเปิดแอร์ทาแล้วจ้าปูเสื้อปูสันยังกินกาแฟเนาะแม่ยังเสด็จเพราะมันสิบ่เล่นน้ำพอขอบคุณเลยได้มันบ่ปล่อยกันทิมแล้วกันแต่แล้วพี่น้องเฮ้ยกันสองคนมาอยู่ด้วยกันมันก็มีแนวกันสั่นจังสิให้พี่น้องได้ยิ้มได้หัวอายุตากินกาแฟเข้าไปแล้วสิมานั่งซื้อๆอยู่ไหนขัดกาแฟบ่เสด็จมันสิกาแฟเหงาตอนนี้หั่นน่ะมันสิไปสมดจุ๊บปักบุญให้ได้ถ้าไปขายกาแฟอยู่นะมันปักบุญให้เอาก็เอากันไปเท่าซึ่งหาวเนาะกาแฟกาแฟเท่าหาวแต่ว่าเลยบัดนี้โอ้ยบ่ไปซื้อหรอกนั่นตัวเป็นเหงาตัวสูงกินแล้วก็เสด็จตัวเออกันขึ้นหน้าเด้งขึ้นกันนอนที่ว่าเราเช็คมือแรกเนาะกาแฟมื้อนี้เนาะจ้าเปิดตัวมื้อนี้เปิดตัวไม่ให้จื่นแล้วก็เปิดตัวจื่นดาราแหลมนี่ล่ะจ้าอื่นพร้อมจำหน่ายทั่วทั่วโลกทั่วโลกเลยทั่วประเทศหรอกทั่วโลกผู้ใดอยากได้โทรมาพี่น้องเบอร์โทรของยายแหลม080 796 0235เขาไม่ให้จื่นกันสุดฟังโง่จังไหนจังจำเบอร์โทรจะคอนเบอร์บัญชีแห้งแม่นได้เลยนะบ่เออเบอร์บัญชีได้ไปน้องเออ062540560-9206เกินจ้าเบอร์โทรไม่ใช่เบอร์โทรไม่ใช่เกินกับ082850-5759คันพี่น้องต้องการกาแฟกับโทรหาไม่ใช่เกินก็ได้บัดนี้พูดถึงรายการแมวล่าได้บัดนี้แมวล่าเด้อซิมี่2วันมีเทื่อนึงแม่นบ่
ครับสองมือมีเท่านึงคือที่จอดแต่คือว่าพักแค่สามมือบ้าพักที่ไหนพี่น้องเพิ่นต้องการที่ยังนี่แม่เวลาหน่อยแม่เวลาไงเวลาหน่อยแม่เวลาไงมีเวลาไปหาปลาบ่ล่ะโอ้ยไปก็ไปครับผู้ใหญ่บ้านนั่งเฝ้าอยู่นี่แล้วแล้วเปิดตัวนี่เพิ่นก็สิมื้อแรงนั่นน่ะโอ้มีดังเอาปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ9393915 LINE ID เสดิร์ดพี่น้องครับหรือ Facebook หนุ่มโจโดยตรงเด้อ Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับจ้าสร้างมาได้เลยยายจืนครับจ้าจ้าดีใจวะดีใจดีใจตรงๆเลยครับได้เขามาใส่ค่าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ดีใจเด้เพราะว่ายายจืนสิได้มีงานทําครับ2ปีบางนึงงานก็บ่มีซ้ำอยู่ในหลุมบ้านนี้ก็พอดีสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าบ่อโจเพิ่นได้ดึงขึ้นมาให้มองเห็นเพราะว่าวันนึงมืดตึ๊บเลยบานให้มองเห็นเงยข้อขึ้นงวกซ้ายงวกขวาได้แต่ก็ยังบ่ทันได้ขึ้นบ่โตแม่นบ่มื้อนี้ถือว่าเอาเอาสิครับขึ้นเงยข้อขึ้นประชาสัมพันธ์ถึงแฟนครับสาวน้อยแพงทุกๆท่านถือว่ามื้อนี้มาผูกแขนเอายายจื่นซะเนาะจ้าผู้ใดสิส่งมาไล่ส่งกำลังใจให้นะครับได้เด้อพี่น้องเด้อแขนยังว่างอยู่แม่นครับผู้ใดสิผูกแขนแฟนครับแฟนเพลงสาวน้อยแพงเฮาถือว่ามาผูกแขนยายจื่นซอยกันสาธุยังสิไล่ฮอดศอกพี่เด้อพวกนั้นเขาเอิ้นว่าฝ่ายผูกแขนเนาะผูกแขนเอาลูกเอาเต้าผูกแขนเอาแม่ยื้อใส่ล่ะครับผูกแขนเอาผูกแขนห้องนี้มาผูกแขนเอาผูกแขนเอาลูกเอาเต้าเขาเฮือนเขาสั้นตัวบาดเนี่ยเขาบ้านเขาซองสิมาสางมาแปลงสิมาเสริมบารมีเพิ่นธรรมดาตัวแต่ซื้อหัวซื้อข้วยครับก็ยังมีการหดน้ำหอมเอาเบอร์บัญชีเบอร์บัญชีส่งให้เราได้พี่น้องเขาไปผู้ใดอยากผูกแขนยายจืดเนาะจ้าได้ยินเขาว่าเงิน200,000กว่าเมื่อเกี่ยงไว้ตัวได้ดิบัญชีสองแสนเจ็ดหายไปโอ้ยแม่จ้าเอามาผู้ละอันมาสางมาสางใหญ่หนิวกับบ้านในโผมาสางมาแปลงมาถ้าโม่ผูกจางโค้ผูกมือนี่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ทีมงานสาวไร้เพชรบ้านแพงดีใจดิอยู่ซุ้มกินเห็นโฮมโพโฮมไส้อยู่นี่โฮมใหญ่ๆอยู่นี่ไม่อยู่นี่ก็จะหนีไปใส่ให้มาสร้างมาแปลงซอยกันให้สู้ให้มานให้ร่ำให้รวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งปังปังปังรวยรวยรวยนะลูกโอเคสาธุมาผูกกับผมผมซับซาบอกเอาอย่าผูกน้ำมันน้ำเมื่อคนนี้บอกโอ้ยเนาะเดี๋ยวจะเข้ารถลูกไส้ใหญ่ขอยกันแล้วอย่าจังสิอยู่แล้วก็จะผูกพะนะลูกไส้คือว่าอันนี้ลูกไส้คุณแม่ผูกแขนผูกแขนต้อนรับนะครับให้พ่อเลี้ยงมาอยู่นวลมาอยู่4 5ปีกะมาแสงมาแปลงมื้อนี้ให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยรวยแล้วให้รวยหลายกว่าเก่าปะทะกับยายจื่นให้โด่งให้ดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงปังปังของผมได้ปังเด้ปังปังปังมามาตัวคนละอันเอาใส่หลวงพ่อซะฮะตัวนี้เพชรบันแพงแล้วได้เอาขังอีกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วมาอยู่น้ำนองน้ำนุ่งน้ำลูกน้ำหลานน้ำทีมงานสร้างแปลงให้มีแต่ความมวลความชื่นความเจริญรุ่งเรืองสื่อเสียงโด่งดังกว้างขวางทั่วโลกให้มีแต่แนวดีๆร่ำรวยร่ำรวยแห้งปังๆน้ำกันเด้อเอาล่ะขวัญดีๆๆๆครับครับเอิ้นว่าก้อนเสาครับเอาบัดนี้คือคือครบแล้วตั้งอยู่แล้วรวยๆๆปังๆถือว่าฝ่ายผูกแขนมื้อนี้ฝ่ายผูกแขนแทนความรู้สึกฝ่ายผูกแขนแทนความในใจหลายๆนะครับถึงแม้เส้นทางบนถนนคนขายเสียงจะมากด้วยศิลปินคนดังนักร้องคนดินแล้วก็ที่จะมาสังกัดสาวน้อยเวียนแพงแต่ว่ามื้อนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของสาวน้อยเวียนแพงทั้งนั้นน้องนุงทั้งนั้นพ่อแม่ไอ้น้องแผ่นพอสงการเล่าอยู่นี่แล้วน้ำตาไหลเลยดินี่เอาอีหลีสันพอขันอยู่นี่แล้วก็ฝากถึงนะครับฝากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปให้พอสงการเบิ่งครับให้พอช่วงพอเศร้าดําเด้อคือว่าให้อีพอช่วงพอเศร้าให้พอเรายิ้มได้ว่าเราคือสิดีใจหลายว่ายายจืดมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นกําลังใจให้พอนําครับให้หายเร็วๆให้เศร้าเร็วๆให้มาอยู่ในน้ําลูกน้ําเต่าได้มาปรึกษาหารือได้มาเว้ามาจ่าแน่มาฮอดแล้วบ่เห็นไปนอนบุญเฮียนเจ้าของมีบ่นอนมานอนไปนอนโรงพยาบาลว่านี่แม่พรครับพรกับพรโพดมาหาลูกหาเต่าแน่ลูกมาหาแล้วบ่มาหาแม่นี่ล่ะเว้าก็พ่อบ่จะรู้ต้นรู้ตนแน่ยายแหลมจังได๋ก็สร้างพ่อไว้เจ้าบ่ให้เจ้าหนีจากท่านท่าหลังนี่เออคำนี้นอนเมาอยู่เนี่ยคำนี้คำนี้เจ้ามาเว้าสู่ข่อยฟังข่อยก็ได้ยินได้บาดเนี่ย
บ่ให้หนีจากสายข้าหลังนี้บ่ให้หนีจากสายข้าเอาคือว่านั่นล่ะคือพอว่าคือกันนี่เอาบ่อยากให้หนีอยากให้อยู่นี่เป็นอยู่จุดสุดท้ายซะแมนเฮามาสร้างมาแปลงน้ำกันนะครับซึ่งถือว่าสถานที่สถาบันตรงนี้ก็นะครับให้ศิลปินเป็นที่สร้างศิลปินให้มีงานมีเงินแล้วก็เฮามารักษาวัฒนธรรมศิลปะอีสานซอยกันที่คำว่าหมอลำเพลินจ้ะแล้วก็นาทีภายนาทีมันแตกต่างกันไปจังของยายจีนก็มีนาทีตลกจ้ะผู้นึงบ้านหลังนี่ล่ะบ้านสาวน้อยผู้นึงถืออิฐผู้นึงถือทรายผู้นึงถือบักจุกผู้นึงผู้นึงสร้างสีผู้นึงสร้างไม้ให้มาก่อร่างสร้างฝันไปน้ำกันเพื่อสิ่งที่ดีๆของครอบครัวยายจืนบ่จะเป็นสู่ด้วยตัวเองสู่เพื่อคนที่อยู่เบื้องหลังครอบครัวของยายจืนแม่นก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งสร้างสรรค์ผลงานน้ำกันไปตลอดให้ร่ำให้รวยๆอยู่ดีมีแห้งปังๆไปกับสาวน้อยให้แฟนๆสาวน้อยเพชรแพงหักหอมกันไปโดนๆถูกอยู่ดีมีแห้งไปตลอดเอากระเป๋าโอ้กระเป๋าอยู่ใส่เอาเงินพันมาใหญ่ๆจืดยาบาทเนี่ยเอากระเป๋ามาเอาพี่น้องครับพันแล้วก็แหลกย่ายป่ายื่นเนาะแฟนๆทั้งเมืองเนาะเพิ่นฝากมาพันหนึ่งนำอันนี้ขอบคุณป่ายื่นเด้ออันนี้เงินพันบ่แม่นให้เงินพันนี่เป็นเงินพันขวัญถุงอันนี้เงินพันขวัญถุงเอานั่นเงินพันขวัญถุงสาธุให้เขามาอีกเป็นเอาพันพันล้านเป็นพันล้านร้อยล้านพันล้านกับป๋าเงินเพิ่นฝากมาพันหนึ่งพอได้ที่ผูกแขนครับบัญชีกับปักให้แล้วล่ะได้ยินข่าวว่าเงิน 200,000 ที่ในบัญชี 200,000 โอ้ยในภาวะคนนี้ผู้ใดกันทุกข์ยากคือกันล่ะเมื่อแย่งกันไปพี่น้องให้จักบาทมื้อนึงก็ดีกันใจเบิดล่ะกำลังใจเบิดล่ะจ้ะๆพันมาจะโดนรั่วจะโดนได้กินเอาก็ยังเว้าแล้วยังไม่ถึงเวลาถูกจ้ะตัดสินใจยากแท้บ่แม่นตอนนี้คือถึงเวลาแล้วทิฏฐิของแต่ละบุคคลมันบ่คือกันได้พอจังเมื่อขึ้นบ้านนั้นบ่ได้ปลูกให้สาธุตัวปลูกแต่บ่ปลูกสังคมปลูกเอาปลูกไข่มื้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมื้อนี้เปิดโตกาแฟเปิดโตแม่ยายจืนให้ปังปังปังรวยๆๆแห้งๆๆให้ได้หลายล้านร้อยล้านพันล้านสาธุเด้อสาธุพรใดที่เลิศพรใดที่ประเสริฐก็บ่ซ้ำคุณพ่อคุณแม่โชคช่วยพ่อแม่อวยพรโชคช่วยพ่อแม่สนับสนุนแม่นนะครับต้องพ่อพระแม่พระนะครับอยู่ในบ้านต้องฝากชุดไทยขอพี่น้องส่งกำลังใจเนาะส่งกำลังใจให้พ่อสงกรานต์หลายๆพี่น้องครับซึ่งตอนนี้หมอได้ทักมาได้บอกมาก็คือขอความร่วมมือคือว่าบ่ต้องห่วงดอกอยู่กับหมอแล้วอยู่มือหมอแล้วบ่จําเป็นบ่ต้องมาเยี่ยมเพิ่นว่าทั้งสองมื้อนี้นะครับให้ส่งกําลังใจหรือโทรมาถามนะครับส่วนทางด้านบัดนี้คนเลยว่าโอ้ยมื้อจอกมาหาวมาหันอยู่เนาะพอป่วยอยู่ผัวป่วยอยู่อันนั้นคนบ่เข้าใจก็ยังมีอยู่อันนั้นมันเป็นหน้าที่ตัวครับหน้าที่การทํางานนี่ต้องทําอยู่ตลอดแต่ว่าส่วนลึกอยู่ในใจนั่นบ่ต้องห่วงดอกพี่น้องมันมีให้อยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับมวนปานใดก็สร้างปุ๊บจะจบเวลาปุ๊บนอนมื้อไกลน่ะผักเด้พี่น้องบ่ฮู้ดอกซ้ําบ่ซะง่ายๆนุ่มตัวนี้ซ้ําบ่หอยไข่ไผสิฮู้หอมปัวแม่นครับเบื้องหน้าอยู่ในใจอยู่ในใจบ่มีใครฮู้ดอกลึกที่สุดยังใจบ่อีหลีจังฮู้จักครับเป็นจังซั่นกระสันบ่ได้งูเข้ามาหาเพิ่นดอกบ่ได้กลับขึ้นมาบ่ได้มาเว้าปานนี้ให้พี่น้องได้ฟังดอกแล้วก็ฝาก YouTube บัดนี้บ่ว่าสิเป็นย่าแหลมลำเพิ่น Official จ้านะครับคนติดตามหลายหมื่นคนล่าสุดน่าจะเปิดมื้อนี้พี่น้องเตรียมไปกดติดตามกด Subscribe YouTube ช่องยายจื้นลำเพลิน Official นะครับไปกดติดตามกด Subscribe ฮะ300คนละช่องอันนั้นว่างไปแล้วอันนั้นว่างว่างไปแล้วครับบัดนี้มันเริ่มนับ1ใหม่เริ่มจากนับ1ใหม่ทํางานด้วยบัดนี้พี่น้อง 6-7,000 พี่น้อง1ล้านคนติดตามจ้าขอว่าน้องจู่ขอแรงสนับสนุนขอแรง Subscribe นะครับบ่สิเป็นยายแหลมนําแล้วก็ยายจื้นล่าสุดจ้าคนที่ล่าสุดก็คือยายจื้นลําเพลิน Official ค่ะนะกดติดตามกด Subscribe บ่สิเป็นทางนี้ก็คือครัวลำเพลินแม่สุภาพหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้ 50,000 กว่าแล้วมื้อนั้นเพิ่นฉลอง 50,000 กว่าคนติดตาม แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านสายจวด ครับครับผมฝากไว้สำหรับแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านบัดนี้หลังจากที่มื้ออื่นเฮาสิไปเปิดตัวกันบนเวทีจ้าแล้วก็บัดนี้สิเป็นวันเว้นวัน 2-3 มื้อก็สิพอกับรายการแมวลาพาเพิ่นจ้าก็สิมีจังๆไว้เลยนี่ยายแหลมยายจืนจ้า
มาไล่นำใจก็แล้วแต่พี่น้องเนาะสิให้มากเพราะว่าไม่ได้เก็บบัตรไม่ได้เก็บบัตรให้พี่น้องเบิ่งฟรีเอื้อนเข้ามาขอแรงสนับสนุนพี่น้องสิโอน50บาทสิโอน100 1 200แล้วแต่กำลังใจเพราะว่ารายได้รายการอยู่ได้ก็เพราะกำลังใจจากพี่น้องเพราะแต่ว่ารายการเฮามันมีค่าใช้ใจนะครับก็ขอแรงสนับสนุนพิจารณาด้วยเงินทุกบาทแม้กระทั่งใดมาซื้อเขาใดมาซื้อเนื้อมือสมูกลับมาสู่เรียงทีมงานคือเก่าเพื่อปากเพื่อทองพี่น้องแล้วก็อพาร์ตเมนต์ไหมยายแหลมได้อยู่ห้องหนึ่งนั่นยายจื่นอยู่ห้องสองห้องยายจื่นเป็นห้องสองเลยอยู่ติดกันอยู่ติดกันซ้ำเฮียนมูเจ้านั่นแหละเฮ็ดเอาโลดสั่งให้มูเจ้าอยู่ข้างแล้วล่ะบัดนี้เฮ็ดเอาโลดซ้ำเฮียนเจ้าของนั่นล่ะนี่แต่บ่มีห้องน้ำได้โถบ่ไปยังยังได้อยู่ขี่แม่นใส่โคขี่ใส่โคกับเม้นนำกันนั่นแล้วสร้างแล้วห้องเราแม่บอกว่าจะไทยเนาะสร้างแล้วห้องเราแม่บ่เป็นห้องยายจื่นแม่จื่นตะกี้วะเออพ่อเนี่ยล้างนี่เจ้าสิเรียกมองไหนเรียกเอาเลยห้องน้ําได้โถดีใจหุ้มอยู่เอาก็ได้โตปานนั้นตัวห้องเจ้าห้องนี่มันก็ติดกับห้องน้ําที่แม่บัดมือไปอยู่จูงเฮาไปพุ่นแม่แต่ทางที่ตะวันตกว่าเอาก้อนก้อนไทยไทยคลิปแล้วอยากคิดพ่อสารพันตะกี้เออเอาอยากให้ว่าสารพันให้ฟังอย่าน้อยแน่บรรยากาศเฮาขึ้นแหลมยายจื่นสารพันสารพันขึ้นมาได้บ่เปิดเปิดมาก่อนจะไปว่ากันบนเวทีมื้อนี้ก็ข่าวน้อยเปิดมาก่อนสารพันชินแหบเบิ่งหน้าแล้วเป็นตะคืนคืนก้อนแล้วเจ้าน่ะคืนสารพันบ่คืนสารพันจะจะไปคืนว่าคืนก้อนใหม่สารพันคืนบ่เข้าหิวปากแน่ๆเอาไปยังเอาไปเตะเลยบัดนี้จากได้กาเฮาเป็นเรื่องราวที่เป็นมาเป็นเรื่องของศิลาพันล้านนาให้ท่านฟังสารพันศิลาล้านนาห้ามฆ่าสัตว์ฆ่าไปวัดไม่เป็นไรฆ่าเป็ดและฆ่าไก่ไม่เป็นไรละถ้าฆ่าไปวัดเสียงเครื่องขี่ดีไหมเอาที่จื่นไปว่าน้ำกันที่จื่นบ่เอาสารพัดอย่างนั้นว่าน้ำกันสารพัดทางขยะมันดีดีเลยเอาสารพัดอย่างขยะเนี่ยก็น้ำมาที่เอาน้ำมาที่เปิดไปซึ่งประทับใจอยู่พระเจ้าพวกเสียเอาว่าดูก่อนนี้ก่อนชนฟังก่อนโดนนางพิมพาบ้านเมื่อสิทธัตถาจากพิมพานี่ไปบวชพี่น้องบางปากพี่ไปพิมพาแสนเจ็บปวดเลยฮะเจ็บขวดเลยขนมไข่ที่เตรียมยี่ลิ้นจ่องหลอกเนาะมันได้ชื่นคนนี่แหละคิดไปแล้วเนาะคิดพ่อไปปีกวันเนาะปีโอ้สามปีวันสามปีสามแล้วสามแล้วเนาะพ่อยายแหลมไปหายายจืดไปซิดเบ็ดต้องกันเบ็ดอยู่สามข้อมบุญอ่ะแต่ใส่เงี้ยยังก่อนเงี้ยลิ้นเอาเงี้ยมาเลยก่อนเอาเวลากมากเลยเอาเงี้ยลิ้นเอาเงี้ยลิ้นสิไปลากปากกาพะนะมันบ่มีมันบ่มีมีเขาเอาเงี้ยกุ้งเงี้ยยังจะได้จะเอาเงี้ยลิ้นไปซิดปากกาบัดนี้เฮาวางไหนก่อนเฮาวางอยู่ไปเออไม่ให้ให้กันบ่ครับผมเอาเจ้าพี่น้องครับพี่น้องกันเป็นยังไงพี่น้องบัดนี้เจ้าพี่พ่อกันได้แล้วกันแมวหน้าพ่อเมื่อแรกนำอยู่รถบังล่ะเมื่อแรกนี่โอ้ก็แบบมีธุระติดธุระอยู่ทั้งอำเภอสัมพันธ์พอไล่กันแมวหน้าพ่อเพื่อนนี่มันมีสคริปต์เรียกแต่สิว่ากันไปเว้าน่วงหัวมวนเอาเอาพ่อกันมือวันที่21ให้พี่น้องได้คลายเครียดย่ำแรงก่อนนอนบางคนบอกว่าบ่ได้เบิ่งน้อยมารับพุ่นดินั่นแล้วพุ่นแล้วก็จะติดคือบ่แล่นคือบ่เฮ็ดมื้อนี้ด่าเขาพร้อมแล้วกันบ่ได้เบิ่งอยากเบิ่งดิเสพติดดีๆนั่นแล้วเสพติดสาวหน่อยครับบัดนี้พี่น้องมีการมีงานครับเจ้าภาพเจ้ากันจ้างงานสนใจอยากจ้างหมอลำสาวหน่อยเพชรบั้นแพงแต่ว่าราคาก็ว่ากันเพิ่นเอาขอบอกบ่ได้ดอกราคาเอาแอโคแม่สาวหน่อยเพชรบั้นแพงแฮงๆๆๆราคาไม่แพงแพงๆโอ้ยตัวมาบ่แพงเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิสาวหน่อยเพชรบั้นแพงไม่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 แพงถูกต้องนั่นล่ะให้พี่น้องนะครับเบอร์นุ่มโจโดยตรงครับ0643151199 0643151199ครับได้ว่าบ่สั่นเบอร์กาแฟเด้ยายแหลมบ่ได้เบอร์กาแฟ0619393915เอาใหม่พี่น้องอยาก0619393915กาแฟเสด็จหรือพี่น้องสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายได้
ก็ติดต่อมาประเทศติดต่อมาเบอร์เข้ามาหาย่าแหลมก็ได้พี่น้องครับได้แล้วก็ขายย่าจึ่งก็ขายพี่มาน่ะใช่ก็ขายนะครับแม่สุภาพก็ขายติดต่อได้ทุกช่องทางขอบคุณทุกกำลังใจก็แล้วกันก่อนสิจากกันอยากให้ย่าจึ่งปิดไทยย่าแหลมปิดไทยพยาบาลปิดไทยพี่มาน่ะใช่ปิดไทยอยากให้เปิดใจปิดไทยแต่ละคนเอาไทยก่อนเอามาในไส้บุญแล้วก่อนยืนต้นสุดท้ายนี่ครับพยาบาลสายจวดลำเพิ่นออฟฟิเชียลฝากพี่น้องนะครับผู้ติดตาม FC ทุกท่านล่ะครับช่องทางที่สิซื้อกาแฟเลยนะครับผลิตภัณฑ์อีกช่องทางนึงพยาบาลคือกันครับครับ0885335199 0885335199นี่พยาบาลสายจวดหรือผู้พยาบาลสายจวดแฟนเพจนะครับขอบคุณครับครับครับอันนี้แฮร่มพี่น้องประเทศไทยแฮหยังโอ้แหลมล่ะโอ้ยแฮร่มมื้อนี้มันก็ว่านบ่แตกซั่นแล้วเว้ยคนคนฉลาดก็เจ้าก็ฮู้อยู่ว่าแหลมเขาเขียนห่างกันมันไปเขียนอยู่หน้าจอโทรศัพท์เขาเขียนมามื้อเช้านี่แฮร่มเออแฮร่มเพิ่นว่าแฮเออขอโทษหลายๆเด้อพ่อเพิ่นว่าพ่อแฮเพิ่นน่ะบ้านนี่ร่วมอยู่พี่เออร่วมอยู่ตารางพี่มันสุดเออลำพูลำพูเอาฟังฟังฟังเอาฝากร้องโรงพยาบาลสิบอกขอฝากพี่ฝากน้องฝากภูมิใจหลายในสถานการณ์ระยะนี้คือตอนนี้ชะตาดวงชะตาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังมาพี่น้องกำลังมาแรงกระแสมาแรงทุกสิ่งทุกอย่างอบอุ่นพี่น้องอบอุ่นอีหลีอบอุ่นอีหลีเออแต่กี้กับบ่อุ่นกันใดตอนนี้เดี๋ยวแต่กี้บ่อุ่นปานใดก็ได้ว่าซั่นเอาแล้วบ่นอนห่มนอนบ่ห่มผ้าเนาะหมายถึงก้อนเสาเออโอ้ก้อนเสา3ก้อนเออนี่มันก้อนเสา3ก้อนมันมีอยู่ก้อนเดียวนี่เออบ้านนี้มันข้างข้างหมู่1บ่อยู่แล้วครับนี่เนี่ยบ้านนี้บ้านนี้3ก้อนเสาเข้ามาบ้าน3ก้อนเสามาบ้านนี้ข้างอยู่บ้านข้างอยู่นะครับอยากกินหยังก็ได้กินได้เต็มอบอุ่นหลายได้แหลมก็มีครูมีครูปรึกษามีครูออกความเห็นจ้าออกมีครูหาพอดที่สิมาเล่นสิมาเล่นเป็นเรื่องเล่าสิบ่ได้ทำงานหนักคือเก่าบัดนี้เอาหนักเออตะกี้ไว้หาไผเขาก็ปลาไล่ของเขาจ้ามันดูถูกก่อนเขาก็ปลายของเขาบ่แม่นว่าลูกว่าเต่าเด้เขาก็บ่กล้าเล่นน้ําเฮาเขาบ่กล้าคือบ่ควักเขาด่าเขาก็บ่กล้าด่าคือบ่ควักฟังกูแน่ฟังกูแน่เล่าแล้วบ่ฟังเขาสิฝากให้พี่น้องติดตามดีใจพี่น้องดีใจละหลายพี่น้องเอ้ยฝากแน่เด้อฝากตลกเฒ่าๆฝากไว้แน่อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องจังใดก็อย่าละอย่าถิ่มพี่น้องอยู่นอกอยู่หน้า มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสงสารยายแหลมก็แล้วแต่พี่น้องที่คิดเอาเออนี่ยังเคารพยังเคารพยังนับถือพี่น้องอยู่ทั้งอื่นทั้งไกลอยู่ทั้งประเทศนอกประเทศในอยู่ญี่ปุ่นอยู่เยอรมันอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ทั่วทิศทั่วแดนอยู่ลาวพี่น้องฟังลาวเหมือนกันโอ้ดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเพิ่นแต่ละมือนี่โอ้ปุ่นเพิ่นโทรมาถามข่าวถามข่าวโอ้พี่น้องเอาเป้าหลายใหญ่ห่างเอาขอบุญขอบคุณหลายที่ฮักใจแหลมใจจืดจ้าขอบคุณใจจืดวันนี้มียังฝากกับพี่กับน้องแฟนคลับแฟนเพลงหรือแฟนๆหมอลำสาวหน่อยเพลงจ้าฝากแน่เด้อพี่น้องถึงมันว่าเป็นตลกเก่ามาเกิดเป็นตลกใหม่อยู่กับสาวน้อยเพชรบันแพงก็ให้พี่น้องติดตามอยู่คือเก่าให้กำลังใจแม่ยายจื่นมาอยู่บ้านหลังใหม่ใส่หญ้าเต็มมาสร้างมาแปลงซอยกันมองใดที่มันยังขาดเหลือเดี๋ยวยายจื่นก็สิมาต่อมาเติมให้พี่น้องให้กำลังใจแม่ยายจื่นแล้วก็ให้กำลังใจสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็ให้กำลังใจทั้งช่อง YouTubeทุกช่องนั่นแหละทุกอย่างนั่นแหละกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างยายจื่นมาขออาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยบ้านหลังนี้สิเฮ็ดให้ดีที่สุดจนเพิ่นบอกว่าพ่อแล้วอย่าเฮ็ดร้ายเลยตัวเพิ่นน่ะเอาเฮ็ดได้สิเฮ็ดได้ก็สิเฮ็ดให้ดีอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อให้การต้อนรับยายจื่นจ้าเอาสุดแม่สุภาพบัดนี้เอาว่าเอาฝากกับพี่กับน้องช่วงท้ายรายการเฮาแม่สุภาพกับบ่มีหยังหลายก็คือสิเว้าหน่อยๆเนาะค่ะเนาะฝากกาแฟเสดิร์ดของนี่แหละหลายๆอย่างเนาะเว้าบ่ทันได้เก่งปานใดต่อไปให้นุ่มจูเป็นผู้เว้ากังนี่ครับบ่ทันได้เก่งนี่นี่ก็คือเป็นผู้บริโภคทุกๆคนเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นแฟนคลับ FC ทั่วโลกหรือว่า
ในประเทศต่างประเทศมาเบิ่งช่องครัวลำเพิ่นของคุณแม่สุภาพเนาะค่ะแล้วก็คุณแม่สุภาพก็สิขายแล้วพร้อมทั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน2คนกับนุ่มโจ3ลูกชายคุณแม่สุภาพกับฝากกาแฟเสดิดผู้ใดเป็นข้อกาแฟหรือว่าเคยได้อยู่ได้กินแล้วก็หรือว่ากำลังสิกินกำลังสิบริโภคเนาะค่ะกาแฟกาแฟเสดิดตัวนี้เอาไปซิมเอาไปกินเอาไปล่องเบิ่งเด้อค่ะเด้อเอาบ่เว้าหลายยายฮังขอบคุณพี่ขอบคุณน้องดูแล้วก็อย่าลืมช่องครัวลำเพลินเบิ่งให้เบิ่งแล้วให้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไครบ์ใบบักูดพร้อมทั้งกดบักกะลงน้ำเด้อค่ะเด้อมีตูนั่นเอาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปก่อนต้นพี่ทุ่นเอาผู้เขามาได้ซีนนั่นกันมื้อนี้ว่าตัวแท่นขายกาแฟท่านั้นซัดแก้วแล้วก็มีหลายๆหม่องหลายๆคนหลายจังหวัดอีกนะครับเดี๋ยวเฮาสิเปิดตัวไปเรื่อยๆครับสำหรับผมก็ขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง2ท่านเนาะท่านเซียวผู้ใหญ่มนาชัยพร้อมด้วยนุ่มโจหรือโจยมนินนะครับที่ได้ให้โอกาสให้เป็นตัวแทนของกาแฟเสดิดภาคตะวันออกก็ว่าได้เนาะครับสำหรับที่ยิบยืมโอกาสให้ตรงนี้ก็ขอขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรอันแพงและขอบคุณคอกาแฟทุกท่านครับก็ฮักสาวหน่อยก็ต้องเพชรบันแพงก็ต้องฮักกาแฟเสดิดนำโอ้สุดยอดสุดยอดก็บ่มีหยังหลายก็คิดว่าก็สิสาวหน่อยคือสิบ่ทิมกาแฟเสดิดเนาะจังได๋ก็ถ้าสนใจก็ติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้ครับ0659577552อีกครั้งครับ0659577552ครับขอบคุณ ทุกกำลังใจครับถ่ายคลิปนี้จังไดกะขอแรงศรัทธาแรงเชื่อแรงสนับสนุนยะถิงยะป๋าหมอลำเพลินสาวหน่อยแพงถึงวันนี้อาจจะเป็นจุดพีควันหน้าอาจจะเป็นขาลงศิลปินเวียนว่ายตายเกิดคนเก่าไปคนใหม่มากครับจังไดกะอยู่ในช่วงสภาวะแบบใดก็ตามแต่จังไดกะขอยะถิงยะป๋านุ่มจูแล้วก็ยะถิงยะป๋าครอบครัวสาวน้อยเพชรแพงยะถิงยะป๋าหมอลำเพิ่นสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันอย่าลืมกาแฟเสด็จอย่าลืมติดตามนะครับ YouTube เกือบ40ช่องของลำเพลิน Official ที่ลงท้ายโดยลำเพลิน Officialตระกูลลำเพลินออฟฟิเชียลกันแล้วกันครับซึ่งมืออื่นประชาสัมพันธ์งานอีกครั้งครับรีบซื้อบัตรจองตั๋วกันได้เลยบัตร120บาทพี่น้องสิซื้อตะบัตรก็ได้บ่เป็นหยังครับที่จะไปร่วมกับศิลปินดังมากมายแล้วก็นะครับท่านที่นะครับอยากได้กาแฟสนับสนุนกาแฟ300บาทเริ่มต้นที่1กล่องครับ300บาทจากราคา359ครับท่านจะได้รับบัตรเข้าชมงานคอนเสิร์ตเพชรตัดเพชร100บาทฟรีเลย120บาทฟรีครับราคาก็สิตกอยู่180บาทเท่านั้นซ้ำซื้อกาแฟ180บาททั้งที่ว่ามี15ซองนะครับเราอัดแน่นด้วยคุณภาพสมุนไพร29ชนิดฝากพี่น้องกันแล้วกันเบอร์โทรน้องโจครับ0643151199หรือเบอร์โทรกาแฟนะครับ0619393915ขอบคุณทุกกำลังใจมื้อนี้ยินดีต้อนรับยายจื่นสู่ชายค่าของสาวหน่อยแพงยังไปตั้งการสวีรัตสวัสดีครับสวัสดีจ้าเสด็จตั้งแต่ยกแรกทุกกำลังใจครับออเดอร์ตั้งแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20กุมภาลดราคาเด้อพี่น้อง1กล่องราคา300บาท2กล่องราคา550บาท3กล่อง750บาทสนใจโทร0619393915อีกครั้ง0619393915หรือ ID Line แอปเสดิดแอป S A D E R D S อย่าลืมพี่น้องกาแฟเสดิด